ทึกระยะทางศตวรรษที่ผ่านมาปทุมธานีเป็นเมืองที่มีพื้นที่ปลูกต้นตาลต้นโหนดมากพอๆกับเมืองเพชรบุรีเห็นได้จากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จประพาสดงตาลเมืองปทุมธานีในครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินขึ้นมาเพื่อเสวยพระกยาหารบางวันอีกทั้งยังได้ทอดพระเนตรการละเล่นสะบ้ามอนท่ามกลางราษฎรชาวเมืองปทุมธานีที่ได้พากันมารับเสด็จเป็นจำนวนมากแม้เวลาจะเนิ่นนานนับศตวรรษความทรงจำของราษฎรที่ได้มีโอกาสรับเสด็จที่ดงตาลในครั้งนั้นยังคงถ่ายทอดมาจนถึงบุคคลรุ่นปัจจุบันทั้งยังสามารถระบุได้ว่าดงตาลบริเวณที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นมานั้นคือพื้นที่ในตำบลบ้านกลางนั่นเองเมื่อครั้งที่ร.5เสด็จประพาสต้นมาหน้าที่แห่งนี้เมื่อชาวบ้านอยู่ที่ใกล้เคียงเมื่อทราบข่าวก็จะมารอเสด็จอยู่หน้าที่แห่งนี้แล้วก็ชาวบ้านก็มาชุมนุมกันมารวมตัวกันเพื่อทราบข่าวที่ร.5จะมาเสด็จประพาสต้นก็มารวมตัวกันก่อนครับก็มารอครับแล้วก็เกิดกิจกรรมมากมายนะครับในระหว่างที่รอแม้สถานที่แห่งนี้จะไม่เหลือร่องรอยแห่งความเป็นดงตาลเหมือนดังในอดีตที่ผ่านมาแต่เรื่องราวการเสด็จประพาสต้นในครั้งนั้นยังไม่อาจเลือนหายไปจากความทรงจำของชาวปทุมธานีตลอดไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงสนทนาของเสด็จประพาสต้นวันนี้มาที่วัดเทียนถวายจังหวัดปทุมธานีวัดแห่งนี้ถือเป็นสถานที่แห่งแรกในจังหวัดปทุมธานีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแวะในระหว่างการเสด็จประพาสต้นครั้งที่2เมื่อรัตนโกสินทร์ศก125โดยในครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงถ่ายรูปพร้อมกับพระราชทานเงินแก่สมภารวัด20บาทอีกด้วยสำหรับจังหวัดปทุมธานีแม้จะเป็นหัวเมืองเล็กๆในขณะนั้นแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวเมืองปทุมธานีมากมายและในวันนี้เราจะได้สนทนากับท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสามโคกอาจารย์วีรวัฒน์วงศ์สุภไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองปทุมธานีพระองค์มีรับสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงและนำมาซึ่งการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีอย่างไรบ้างคะอาจารย์ก็หลังจากปีพ.ศ.2449นะครับที่รัชกาลที่5ท่านเสด็จประพาสต้นเมืองปทุมธานีนะครับในวันที่28กรกฎาคมแล้วก็29กรกฎาคมมาที่แรกก็คือที่วัดเทียนถวายแล้วก็ไปดงตาลแล้วก็ที่สุดท้ายที่วัดเวียงจามที่ไทกอใหญ่ค่ะในปีพ.ศ.2452เนี่ยท่านก็โปรดเกล้าให้ขุดคลองประปาเพื่อให้ชาวพระนครได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้บริโภคครับก็เริ่มขุดที่วัดสำแลนะครับวัดสำแลตำบลบ้านกระแชงอำเภอสำโคกนะฝั่งแม่น้ำก็คือฝั่งตะวันออกของฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาเพราะว่าบริเวณนี้เป็นช่วงที่เหนือตอนเหนือที่น่าจะเป็นน้ำที่มีแหล่งน้ำจืดที่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นพระองค์ท่านก็มีพระมหากรุณาธิคุณต่อเมืองปทุมธานีมาโดยตลอดนะครับเช่นครั้งที่หนึ่งเนี่ยท่านโปรดให้ขุดคลองเปรมประชากรขึ้นนะครับก็ย่นระยะการเดินทางจากกรุงเทพหรือกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยฮะไปถึงพระนครศรีอยุธยาได้เร็วเพราะว่าถ้าตามสภาพแม่น้ำมันจะคดโค้งนะครับอันนี้อีกประการหนึ่งที่ผลที่จะตามมาคือการเกษตรเปิดพื้นที่ในการเกษตรขึ้นในปีประการที่สองพระมหากรุณาคุณประการที่สองคือปีพ.ศ.2433พระองค์โปรดเกล้าให้ขุดคลองรังสิตประยูรศักดิ์ขึ้นมามีความสำคัญมากในคลองนี้นะครับเพราะว่ามีความยาว
ของคลองเนี่ยถึง 1,400 เส้นกว้าง6วาลึก6ศอกนะเป็นคลองที่ทำให้เกิดบ้านเกิดเมืองขึ้นมาคือเมืองธัญบุรีนะครับโดยพระองค์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์เป็นผู้ดำเนินการขุดประการต่อมาคือประการที่สามนะท่านทรงสร้างประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ที่ตำบลประชาธิปัตย์ประตูน้ำนี้ก็เพื่อบังคับน้ำในเป็นต้นทางที่จะเข้าสู่คลองรังสิตแล้วก็สร้างประตูน้ำที่ปลายทางประตูน้ำชาวคาผ่องศรีที่แม่น้ำปากแม่น้ำนครนายกนะครับประการต่อไปก็คือประการที่4เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2445ในวันที่13มีนาทรงเปิดเมืองธัญบุรีพระองค์ท่านได้เสด็จโดยเสด็จทางรถไฟส่วนพระองค์นะจากพระราชวังดุสิตนะครับมาถึงสถานีรถไฟคลองรังสิตแล้วก็ลงเรือสมจิตหวังโดยมีเจ้าเมืองก็คือพันโทพญาฤทธิ์พิจักกำจรถวายการต้อนรับแล้วท่านก็ทรงไปเปิดเมืองธัญบุรีแล้วก็พระทานเครื่องอิสยาภรณ์แล้วก็ลิ้นตาต่างๆแต่ข้าราชการประการที่ห้าก็คือการเสด็จประพาสต้นที่เล่าไปแล้วนะครับการที่6ก็คือขุดคลองประปาโปรเก้าคลองประปาเพราะนั้นพระมหากรุณาคุณของพระองค์ท่านมีถึง6ประการหรือ6ครั้งในการต่อบ้านเมืองปทุมธานีในอดีตครับค่ะเหตุใดพระองค์จึงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเมืองธัญบุรีคะก็ธัญบุรีในแต่ก่อนนั้นเขาเรียกทุ่งเป็นทุ่งกว้างใหญ่นะเรียกว่าทุ่งหลวงเป็นแผ่นดินกว้างใหญ่ในสมัยนั้นความต้องการข้าวมีมากนะครับแล้วก็แผ่นดินนี้มันรกร้างว่างเปล่าพระองค์ท่านก็โปรดให้ขุดคลองรังสิตประยุรศักดิ์ขึ้นมาเมื่อขุดคลองขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามีประชาชนนี่หลั่งไหลเข้ามาอยู่เป็นจำนวนเรือนพันเรือนหมื่นเพราะนั้นปัญหาก็มีมากมายเพราะนั้นก็ต้องมีการบริหารจัดการตรงนี้แล้วก็เลยตั้งเมืองธัญบุรีในตอนบนซึ่งตอนนั้นก็มีการขุดคลองแสนแสบอยู่แล้วเมืองมีนบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเมืองธัญบุรีเกิดขึ้นก็เป็นเมืองคู่ระหว่างเมืองมีนบุรีก็เมืองปลากับเมืองธัญญาหรือธัญญาก็เมืองข้าวเมืองปลาคู่กับเมืองข้าวสาเหตุหนึ่งก็เนื่องจากว่าปทุมธานีเนี่ยอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมากพอสมควรแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำดิบที่ประการสำคัญคือน้ำทะเลเนี่ยมันหนุนหรือไหลเข้ามาเนี่ยไม่ถึงเพราะนั้นน้ำดิบส่วนนี้จะเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่เหมาะสำหรับในการผลิตน้ำประปาที่สำเร็จสำหรับชาวพนักครได้บริโภคน้ำบริสุทธิ์นะครับหรือได้ใช้ดื่มใช้อาบใช้บริโภคต่างๆเป็นน้ำดิบที่ดีเป็นน้ำสะอาดนะครับค่ะการที่พระองค์ทรงเลือกพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในการขุดคลองประปานะคะยังผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านไหนบ้างคะก็อย่างคลองประปาเนี่ยในสมัยพระองค์ท่านก็ขุดกุยทางนะซึ่งเราลงย้อนไปดูมาร้อยกว่าปีมันก็คงจะรกน่าดูเป็นป่ารกชัดนะครับคงลำบากมากแต่ว่าการประปาเนี่ยมาสำเร็จเอาสมัยรัชกาลที่6ที่สำเร็จนะครับและพระองค์ท่านก็เป็นคงเริ่มในความคิดผมก็น่าท่านพระองค์ท่านคงจะได้ความคิดจากการเสด็จประพาสยุโรปเห็นต่างประเทศเขาราษฎรมีน้ำดื่มน้ำใช้สะอาดท่านก็เอามาริเริ่มทำในพระนครหรือในเมืองหลวงเพื่อจะให้ประชาชนได้ดื่มน้ำหรือใช้น้ำบริสุทธิ์ส่วนคลองรังสิตนั้นขุดก็เพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกแล้วก็ได้สมดังเจตนาที่พระองค์ท่านตั้งเป็นฐานไว้ว่าในสยามนี่อยากขุดคลองเพื่อใช้การเกษตรแม้จะเสียทรัพย์มากมายเท่าไหร่พระองค์ท่านก็เต็มใจที่จะทำโดยท่านปรารภว่าตรงนี้ตั้งท่านอยากให้ในสยามประเทศมีคลองมากๆเพื่อส่งเสริมการเกษตรครับค่ะหลังจากที่ทรงมีรับสั่งให้มีการขุดคลองประปารวมถึงคลองเพื่อการเกษตรแล้วนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในการทำนาหรือว่าการคมนาคมอย่างไรบ้างคะก็มีมากในยุคแรกๆก็ประสบความสำเร็จนะครับก็มีราษฎรพยพมาจำนวนมากแม้แต่ขุนนางหรือต่างๆก็ลงมาทำนามาทดลองทำนาที่ทุ่งรังสิตมีการใช้เครื่องจักรกลเข้ามามีการใช้ไถ
ไถเหล็กนะไถนาปกติก็เป็นไม้มีการทดลองการทำนาต่างๆมากมายก็ประสบความสำเร็จเมื่อเทียบกับหัวเมืองอื่นๆแล้วหัวเมืองปทุมธานีในขณะนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมากน้อยเพียงใดคะอาจารย์ก็มีความเจริญมากครับขึ้นมาก็คือในฝั่งปทุมธานีมามันมีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่ากลางก็พูดง่ายๆก็คล้ายๆเมืองอกแตกอย่างพิษโลกที่เขาพูดกันนะเพราะนั้นดินแดนในฝั่งที่ธัญบุรีตั้งเนี่ยเป็นดินแดนฝั่งตะวันออกนะครับก็เกิดบ้านเกิดเมืองคือปากขุดคลองสิทธิ์พวกปากคลองสิทธิ์ก็มีเมืองปทุมธานีตั้งอยู่ในขณะเดียวกันดินแดนฝั่งตะวันออกเนี่ยก็ขุดคลองสิทธิ์ก็มีเกิดเมืองธัญบุรีขึ้นมาเพราะนั้นไอ้ดินแดนฝั่งนี้มีถึงสองเมืองตั้งในสมัยกาลที่ห้าคือเมืองปทุมธานีกับเมืองธัญบุรีเมืองธัญบุรีนั้นก็มีแบ่งท่านพระองค์ท่านก็แบ่งการปกครองโดยมีเจ้าเมืองก็คือพันโทพญาฤทธิจากตำจรเนี่ยเป็นเจ้าเมืองแบ่งเป็นส่วนการปกครองเป็นอำเภอก็มี1อำเภอเมืองธัญบุรี2อำเภอบางหวายปัจจุบันนี้ก็คืออำเภอคลองหลวงลึกเข้าไปก็เป็นอำเภอหนองเสือถัดไปทางพระนครก็เป็นอำเภอลำลูกกาเพราะนั้นแบ่งส่วนการปกครองเป็น4อำเภอครับและจากการที่เราได้มาพูดคุยในวันนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกลรวมถึงพระปรีชาชาญในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการบริหารราชการแผ่นดินในอดีตและสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันที่นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดปทุมธานีนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์วีรวัฒน์เป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับการมาพูดคุยในวันนี้ขอบพระคุณค่ะและในวันนี้เวลาของเสด็จประพาสต้นหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ